สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ฮะเป็นอีกครั้งนึงครับที่เราอยู่ที่ร้าน Big Camilla ครับซึ่ง Big Camilla แห่งนี้ที่เราอยู่คือ Big Camilla สาขาเซ็นทรัลเชียงรายครับวันนี้ฮะเรานำเจ้า Panasonic G100 ของเราครับผมมาทำการทดสอบการถ่ายภาพมาโดยการใช้เลนส์Panasonic Leica 12mm f1.4 ครับผมตัวนี้ฮะที่หน้าเลนก็บอกไว้นะครับว่าเป็น DG นะฮะ Summilux 1:1.4 ครับที่12ฮะ ASPH ครับหน้าเลนอยู่ที่ขนาด62 mm ครับเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับใส่ฟิลเตอร์นะติดสัญลักษณ์ตัวอักษร Leica ให้เราเรียบร้อยอย่างชัดเจนครับผมนี่ฮะมาดูโดยรอบๆของเลนส์ครับมีอะไรบ้างครับปุ่มด้านข้างก็มีปุ่มออโต้โฟกัสและปุ่มเมนูโฟกัสอยู่ปุ่มเดียวเนาะเลนส์ตัวนี้นะครับผมไม่มีระบบกันสั่นครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวเลนส์ที่มีมุมกว้างอยู่แล้ว12มมของเขาเมื่อเทียบในฟูลเฟรมก็ต้องคูณ2นะเนาะเมื่อมาใส่ในส่วนของไมโครโฟเตอร์ครับจาก12มมก็จะกลายเป็นเลนส์24มม f1.4 นะครับดอปที่ได้ก็จะประมาณ f2.8 ของในส่วนของฟูลเฟรมนะครับผมใครที่ใช้เลนส์ตัวนี้เนาะเพื่อต้องการการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ถูกใจมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเลนส์มุมกว้างที่ให้ความสว่างมากๆครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบการถ่ายรูปกันโดยการใช้ 1.4 กันทุกรูปเนาะถ่ายสิ่งของนะครับผมถ่ายสาวถ่ายผู้คนนะผมใช้ 1.2 ให้ 1.4 ให้ดูทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของโครงสร้างเขานะครับดูเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะพรีเมียมมากเลยนะฮะให้น้ำหนักที่ดีเลยแล้วก็ส่วนวงแหวนนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2วงครับวงแรกก็คือในส่วนการปรับนะครับปรับ F stop นะฮะบริเวณด้านหน้าครับผมก็ปรับได้ตั้งแต่ 1.4 นะครับที่กว้างสุดไปถึงที่16ครับจริงๆนะจะมีสัก22เนาะแต่ก็ได้แค่16ครับกับวงแหวนแมนนวลโฟกัสที่อยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ฮะก็ดูไม่มีอะไรมากครับไม่มีระบบกันสั่นครับมุมกว้างไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกับการกันสั่นอยู่แล้วครับเรื่องสั่นเนี่ยค่อนข้างจะยากเนาะใช้สปีดชัตเตอร์ให้เหมาะสมครับในส่วนเทคนิคข้อมูลรายละเอียดเนี่ยไม่บอกอะไรมากแล้วกันครับไปดูภาพตัวอย่างกันดีกว่าว่าภาพตัวอย่างที่ได้จากเลนส์ตัวเนี้ยเนี่ยกับ12มมนะ12มม12 32เลนส์คิดของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยสักแค่ไหนครับในส่วนของรูปเนี่ยเพราะว่าผมเองก็สงสัยมานานแล้วระหว่างเจ้า12มม f1.4 กับ12มม f3.5 เนี่ยมันให้ความสว่างภาพให้ความคมชัดของภาพมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวจะลองทดสอบที่เจ้าตัว12 f1.4 ด้วย 1.4 ก่อนเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวไปลองเปรียบเทียบกันโดยการปรับไอ้ตัวเนี้ยเป็น 3.5 ให้เท่ากับเลนส์คิดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันแตกต่างอยู่แล้วแค่ราคามันคนละเรื่องแล้วเจ้าตัวเนี้ยประกันศูนย์เกือบ 45,000 บาทนะครับตัวนี้นะฮะเกือบ 45,000 บาทขณะที่เลนคิดเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปแต่จริงๆแล้วอย่าประมาทเลนคิดตัวนี้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเขาได้ชื่อเป็นเลนคิดที่มีความคมชัดสูงมากๆเหมือนกันครับไปเราไปดูภาพจาก 1.4 กันก่อนครับThank you.
เห็นภาพจาก 1.4 แล้วใช่ไหมครับสำหรับเจ้าเลนตัวนี้ทีนี้เราจะมาถ่ายที่ 3.5 ด้วยกันแล้วก็เปรียบเทียบกันกับเจ้าเลนคิดนะครับว่าผลที่ได้มาเป็นอย่างไรบ้างครับซึ่งการถ่ายครั้งนี้เราใช้โหมด A นะฮะปรับที่ 3.5 เท่ากันเลยนะครับผมสปีดชัตเตอร์ ISO ไวท์บาลานซ์ปรับออโต้หมดเลยนะครับมาดูภาพกันครับเป็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับลองคิดดูหรือยังว่าเราคุ้มค่าที่จะใช้เจ้าตัวเลนส์ไลกา Panasonic Leica 12 mm f1.4 ไหมในราคาประมาณ 45,000 บาทถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะต้องถ่ายในที่แสงน้อยๆบ่อยๆการเลือกใช้เจ้าตัวนี้ก็เป็นเลือกที่ดีนะครับแต่หากว่ารู้สึกว่าเอ๊ะก็ถ่ายทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรมากก็ไม่จำเป็นครับใช้เลนส์คิดตัวนี้ก็พอแต่หากต้องการไปให้สุดนะก็นี่แหละครับคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับใครที่ใช้ Panasonic นะครับ Olympus ครับในส่วนของไมโครโฟเทอร์สครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีฮะสนใจติดต่อได้ที่ Big Camera ทุกสาขานะครับทั้งระบบออนไลน์ทั้งหน้าร้านนะครับอยากลองตัวจริงก็ไปลองได้ใครอยู่เชียงรายก็มาลองได้ที่เซ็นทรัลเชียงรายครับแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ